ราบเรื่องพี่โก้แล้วใช่ไหมคะทราบครับอืมค่ะก็ทราบข่าวเราไปอีกเป็นไงบ้างก็รู้สึกเศร้าครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับที่ในข่าวที่ได้รับข่าวนี้ก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ช็อกครับที่มีข่าวนี้ออกมาอะไรเงี้ยไม่คิดว่าพี่เขาจะไปเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ยังก็รู้สึกเสียใจมากๆครับมีโอกาสโอ้ก็จะถ้ามีว่างก็คุยกับผู้จัดการว่าเดี๋ยวคงจะไปเคารพศพโก้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่เบื้องต้นก็จะส่งเรื่องของพวงหรีดอะไรเงี้ยไปก่อนทางในข่าวเองมันมีเสียงว่าแบบเขาอยากให้เราไปอยากให้เราไปเหมือนจะทำเสียงก่อนผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับคือยังไงผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วถ้าผมมีเวลาว่างผมจะไปให้ได้คือเราไม่ได้ติดใจอะไรยังไงกันแล้วไม่มีอยู่แล้วครับคือก่อนตอนที่ยังคุยกับโก้อยู่ก็คุยกันดีอะไรเงี้ยก็ขอโทษขอโพยมันจบไปเป็นหลายสิบปีแล้วครับเดี๋ยวย่าหลังๆที่เราได้คุยได้เจอกันได้ไหมไม่ได้เจอครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็คงโก้ก็อยู่กองละครก็ไม่มีโอกาสได้เจอครับแล้วที่ถามข่าวถามว่าเขาป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบเลยนะครับก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาป่วยหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรเงี้ยผมไม่เคยได้ยินครับก็ความผู้จัดความประทับใจกับผู้จัดการทีมอดีตผู้จัดการก็คือเจอกันตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเริ่มไปแคสติ้งอะไรเงี้ยครับผมความประทับใจที่มีต่อเขาคือเป็นเรื่องอะไรบ้างเขาก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนดีคนนึงเลยครับเป็นพี่ที่ผมเคารพคนนึงเลยคือเราอยากจะพูดอะไรยังไงถ้าเกิดเขาได้รับรู้หรือได้ยินก็ขอให้พี่คนนี้ครับก็ขอให้พี่โก้ไปสู่สุคติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอให้คือขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้อะไรเงี้ยขอให้พี่โก้ไปดีๆครับไปวันไหนใช่ครับเบื้องต้นก็ยังบอกวันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เบื้องต้นก็กับพี่ๆก็จะส่งพวงหรีดอะไรเงี้ยไปก่อนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าโอมีวันว่างคิวว่างอะไรเงี้ยโอก็จะไปให้ได้ได้คุยครับได้คุยปั่นก็เป็นคนแมสเสจมาบอกผมอย่างเงี้ยเรื่องข่าวก็ช็อกครับต่างคนก็ต่างช็อกปั่นจะไปด้วยกันปั่นเขาไม่ได้บอกครับคือปั่นเองก็ยุ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เบื้องต้นก็จะถามกันว่าเขาอยู่ที่วัดไหนเพราะว่าพี่โก้เขาเป็นคนคริสเตียนด้วยอะไรเงี้ยก็ลองเช็คกันอยู่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ทราบแล้วครับจะถามไปจีนนะไปจีนมาเรื่องจีนเห็นว่าแบบแฟนคลับ20อะไรนะสร้างๆกาดก็20ชีวิตป้องกันตะกะแลเราที่เขาแต่มีด้วยครับไปที่จีนมาเป็นไงบ้างครับไปที่จีนก็ดีครับพี่ก็สนุกดีครับพอดีผมไปงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็พอดีเขาเดินเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยครับแล้วแฟนคลับเขาก็มาลุมก็เลยเดินไม่ค่อยได้ครับขนาดกาด20คนเป็นน้องๆเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเยอะขนาดเยอะขนาดเยอะครับพี่แต่บางวันซื้อกาดก็มาแฟนคลับก็ยังไม่มาเท่านี้ตรงกันเลยวันที่แฟนคลับมากาดไม่อยู่เลยก็แล้วแต่วันครับพี่อันนี้เป็นกาดที่เราจ้างมาไม่ใช่ไม่ได้จ้างเขาก็เป็นทีมงานเขาจ้างครับพี่ทีมงานก็ต้องรู้ที่เป็นทีมงานครับไปแข่งกันไปผมไป2วันเองครับแค่ตอนเที่ยวกลับเวลาแบบเดินก็นิดนึงครับเราก็จะเฉยๆอยู่ทุกครั้งครับแต่ว่าก็เราก็โอเคมันเป็นหน้าที่เขาเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็อาจจะแบบเข้าของเสียหายซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมต้องมีพี่เขาอะไรเข้าของเสียหายคืออะไรคะคือน้องๆเขาก็เบียดกันชนหม้อหายอะไรร่วงแตกหมดอะไรเงี้ยเราก็ระวังครับโอ้ไม่ใช่พี่แฟนคลับเขาทำอาหารที่ไม่ใช่แฟนคลับแล้วคนอื่นตกใจไหมครับเหมือนว่าโอ้เป็นสำคัญแล้วก็มีการรู้ลองหนังบางคนเขาก็รู้จักว่าเขาเคยดูหนังไทยเราอะไรเงี้ยของเล็กๆบ้างอยู่สยามที่มากเนี่ยเขาก็เคยดูเราคุ้นกันตาเขาเรื่องเยอะอะไรเงี้ยผมไม่ได้จ้างเลยพี่เขาจ้างเพราะว่ามันก็ปกตินะครับพี่ไม่ว่าจะโอ้จะไปจีนหรือว่าไปฟิลิปปินส์ไปประเทศไหนเขาก็ต้องมีการขนาดเราอยู่เมืองไทยก็ต้องมีพี่การคอยเนี่ยนะจริงๆถือว่าเป็นมาตรฐานนะคะว่าทำงานต่างประเทศการจะต้องแบบระดับ10คน20คนอัพไม่เกี่ยวครับมันแล้วแต่สเกลของงานมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ที่ไหนอะพี่อย่างถ้าแบบไปเปิดตัวหนังอย่างเงี้ยถ้ามันเยอะมากเขาก็ต้องกาด5คนก็เอาไม่อยู่ครับเด็กเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยดูสเกลไม่เคยพี่แต่เคยมีครั้งนึงก็ไปก็มีกาดเยอะมากเยอะกว่า30มาเป็นร้อยเลยพี่แล้วผมก็เยอะมากอะไรเงี้ยพอเดินไป
มีแฟนคลับอยู่3คนการมา100นึงแล้วไปสเกลเค้าจํานวนนึงแต่พอไปสักพักโอ้มาเยอะจริงผมว่าเข้าใจ